มาต่อกันที่เรื่องของกินครับน้ำปูทุกท่านเคยได้ยินไหมน้ำปูนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะฮะที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะักน้ำปูจริงๆมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าน้ำปูนะครับเป็นเครื่องปรุงชั้นเริศดนะฮะของชาวล้านนานะครับเราไปกันที่จังหวัดพยาวฮะในช่วงเดือนออสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปีเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่นะฮะอำเภอแม่ใจผมพูดเร็วแล้วก็พูดเพี้ยนทําไมเหนียงเสียงเนิ่ไง จังหวัดพะเยานะฮะในหลายหมู่บ้านเขารวมตัวกันทําน้ําปูครับน้ําปูนะฮะเขาบอกว่าในชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านสันสลีอันนี้อยู่ที่จังหวัดพะเยานะฮะคุณหอมครับเออนี่ภาพมาแล้วผมเห็นตัวเองแล้วคุณหอมเขาบอกว่าทําน้ําปูเนี่มานานกว่า40ปีนะครับแม้ช่วงนี้เนี่ยจะมีกระแสเรื่องของปนเปื้อนสารเคมีนะครับแต่เขาบอกว่ามั่นใจได้ว่าน้ําปูที่เขาผลิตในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งที่มา ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรปลอดสารเคมีอย่างแน่นอนนะครับวิธีการทําคือเขาจะเอาปูมาแล้วมาขังไว้นะฮะแช่น้ําไว้สักหนึ่งคืนเพื่อให้สิ่งสกปรกพวกดินคโครเนยหลุดออกไปจากตัวปูหลังจากนั้นก็ล้างให้สะอาดนะฮะเตรียมใบตะไคร้นะฮะใบขมิ้นนํามาบดพร้อมกับปูเป็นๆเลยนะฮะคือปูเป็นๆแล้วบดเลยนะครับ <unfair. S 1> นะฮะพอบดเสร็จปุ๊บก็อเอามาดองไว้เอาน้ําปูที่คั้นออกมาได้ดองไว้สัก 1- 2คืนนะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วมาเคี่ยวไฟแรงๆเคี่ยวเสร็จนะครับก็เอาน้ําปูที่แห้งแล้วจากการเคี่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงใช่ไหมครับก่อนเติมน้าเกลือเติมเกลือฮะเติมเกลือนะแล้วก็มันจะก่อตัวเป็นก้อนสีดำนี้เห็นไหมในภาพแบบนี้ก้อนสีดําแบบนี้สามารถที่มาบรรจุภาชนะได้ โดยจะจําหน่ายนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ250าบาทนะครับซึ่งตัวปูเป็น,ปนจํานวน1 0 0กิโลกรัมเนี่ยสามารถเคี่ยวเป็นปูเป็นน้ําปูตรงนี้ได้เนี่ยอยู่ที่20กิโลกรัมครับซึ่งแต่ละรายนะเขาบอกสามารถที่จะผลิตได้นะฮะประมาณ20กิโลกรัมต่อวันนะสำหรับการจําหน่ายก็มีคนสั่งซื้อมันอย่างต่อเนื่องขายอย่างดีเลยนะครับเขาบอกไอ้น้ำปูเอาไปทําอะไรบ้างเขามาทําเป็นน้ําพริกได้ นะครับเป็นแกงหน่อไม้ตําแตงตําหลากหลายก็ใส่น้ําปูตรงนี้ไปนะครับเขาบอกว่าถ้าได้ลองแล้วติดใจอย่างแน่นอนนะครับนี่คือน้ําปูของชาวล้านนาจังหวัดพะเยานะครับ